คุณผู้ชมฮะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Godfather ผีพ่อมึงอย่าดุ้งโอเคไม่ดุ้งก็ได้ผมบอกผู้ชมเลยนะว่านี่คือรายการผีในรูปแบบใหม่นะครับที่ทำให้คุณนั้นเนี่ยสยองตื่นเต้นหลอนแล้วก็สะดุ้งไปกับเรานะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราก็จะมีแขกรับเชิญเนี่ยมานั่งร่วมพูดคุยไปกับเราแล้วก็ฟังละครที่จะสะดุ้งไปพร้อมกันและตอนนี้เราอยู่กับเธอฮะน้องเก๋ไก๋สไลเดอร์ครับบอกเก๋ไก๋อย่างนี้ครับว่าละครที่จะให้ฟังเนี่ยถ้าเก๋ไก๋สะดุ้งพวกเราทุกคนจะขอบคุณมากแล้วอย่าให้สะดุ้งเยอะๆด้วยเยี่ยมเก๋ไก๋ครับก่อนจะไปฟังละครเพื่อที่จะสะดุ้งเนี่ยถามส่วนตัวก่อนเลยครับมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีน้อยมากขนาดไหนคือไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าคิดว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมีอยู่จริงเพราะว่าไม่เคยเห็นไงก็เลยแบบไม่ค่อยคิดเรื่องผีเรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ถามว่ากลัวไหมกลัวแล้วมีประสบการณ์ไหมมีเรื่องเล่ามาที่แบบว่าเคยเจอเคยได้ยินมาหรือมีประสบการณ์ใดก็ตามแต่ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองก็ได้ไม่เคยเจอกับตัวแต่ว่าเคยมีแบบกล้องจับได้กล้องจับได้เล่าให้ฟังหน่อยบอกว่าคือมีทีมงานอ่ะกินไก่แล้วก็กิน KFC ใช่ไหมคะแล้วก็ไปวางแบบวางไว้ตรงนั้นกล้องจับกล้องจรปิดเห็นแล้วก็จับมันมีกล้องจรปิดอยู่ใช่แล้วก็อยู่บนเครื่องแอร์อย่างเงี้ยแอร์คอมเพรสเซอร์ทีมงานอ่ะเขากินแล้วเขาก็ไปวางตรงนั้นแล้วคือไก่มันก็เกิดกระเด็นลงมาจากบนจานมันเหมือนมีคนดึงเลยว่ะดูในคลองมันน่ากลัวมากอ่ะดูนี่เห็นเฮ้ยใช่เหรอก็คือมันร่วงลงมาแล้วก็คนที่กินไก่ก็แบบอ้าวใครเอาไก่ไปไหนแล้วก็แบบเฮ้ยขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยว่าไก่มันไปไหนแล้วแบบทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีผีถ้วยเลื่อนผีถ้วยเลื่อนคืออะไรอ่ะตอนนั้นนั่งคุยอะไรกันอยู่ไม่รู้อะแล้วก็แบบเหมือนอยู่ดีๆถ้วยมันก็เลื่อนมันหลอนมากอะน่ากลัวมากแล้วตอนนั้นแบบเหมือนแบบตะบะแตกนิดนึงอันนี้คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่คือช่วงที่เหมือนแบบหลังจากที่หนูกลับจากวัดไอ้ไข่ทั้ง2อันสถานที่เกิดขึ้นที่ไหนที่เดียวกันไหมที่เดียวกันค่ะแล้วคราวนี้ไอ้ตัวบ้านหรือตัวสตูที่เราใช้ถ่ายทำคอนเทนต์เนี่ยครับมันเคยมีประวัติอะไรไหมไม่เคยนะคะอุ๊ยเอาจริงเหรอโอเคถ้างั้นวันนี้พร้อมไหมว่าต้องโดนแน่ๆเลยหยอกพร้อมค่ะพร้อมพร้อมนะพร้อมนะ okay. เดี๋ยวพี่จะมีละครชวนสะดุ้งมาให้ฟังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนชื่อยุพินค่ะนะเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมาชื่อเหมือนอาจารย์หนูเลยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่คิดว่าคงไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นข่าวจริงๆคุณยุพินเสียชีวิตครับด้วยการโดนฆาตกรรมนะจากเพื่อนของสามีแล้วหลังจากนั้นมันก็มีเหตุการณ์ตามมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับพร้อมไหมนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวหนูกลับบ้านไปหลอนต่อไหมไม่ได้มาขนาดนี้แล้วเก๋ไก๋ใส่หูฟังสู้ๆมาใส่หูฟังเหรอลองดูใส่หูฟังครับของน้องมาขอบคุณค่ะก่อนที่จะฟังผมบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเป็นไปได้นะคุณผู้ชมที่ติดตามดูอยู่ตรงนี้นะฮะกับ The Godfather ผีพ่อมึงอย่าดุ้งเนี่ยนะฮะแนะนำว่าให้หาหูฟังใส่ไปด้วยฟังไปพร้อมกันฮะจะได้อรรถรสในการติดตามรับชมและฟังมากยิ่งขึ้นครับพร้อมนะทั้งเราก็สวมหูฟังทั้งสองข้างได้ค่ะเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกเรื่องนี้เกิดขึ้นณคอนโดแห่งหนึ่งที่ห้อง201จังหวัดชลบุรีมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกปล้นทรัพย์และโดนฆ่าปาดคออย่างสยดสยองซึ่งภายในที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดที่กระเด็นเต็มฝาผนังและเตียงนอนเมื่อสามีของผู้ตายได้มาถึงที่เกิดเหตุเห็นสภาพศพภรรยาของเขาถึงกับเข่าสุดเขาคลานเข้าไปกอดศพภรรยาแล้วร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจมากที่สุดในชีวิตซึ่งตำรวจได้ทำการสืบสวนแล้วว่าผู้ตายได้ถูกฆ่าชิงทรัพย์และฆาตกรรมอย่างทารุณหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมมีชื่อว่ายุพินหลังจากยุพินได้ตายไปเพียงหนึ่งวันกิ๊กสามีของยุพินได้ทำการเก็บกวาดร่องรอยการฆาตกรรมในห้องจนถึงเวลา3ทุ่มอยู่ๆเข
ขาก็ได้กลิ่นคาวเลือดลอยมาอยู่รอบๆตัวและกลิ่นก็รุนแรงมากขึ้นมากขึ้นจนเขารู้สึกอึดอัดจนหายใจไม่ออกต้องรีบออกจากห้องทันทีเขาตัดสินใจโทรหาเพื่อนสนิทเพื่อจะชวนไปดื่มให้หายเครียดเฮ้ยคืนนี้กูนอนไม่หลับเลยว่ะไปแดกเหล้าบ้านมึงได้ป่าววะเออมาเลยเร็วกูอ่ะกำลังแดกอยู่เลยมึงอ่ะมาให้ไวเลยรีบๆเลยระหว่างที่กิ๊กดื่มกับเพื่อนจนเมามายจนไม่สามารถกลับบ้านได้เพื่อนของเขาเลยจัดที่นอนให้ในระหว่างที่กิ๊กกำลังหลับไปจนเวลาตีสามเขาเริ่มสลึมสลือกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ๆเพื่อนของเขาก็กระโดดข้ามตัวเขาด้วยท่าทีเร่งรีบและปิดผ้าม่านหน้าต่างอย่างไวด้วยสีหน้าที่หวาดกลัวพร้อมพนมมือหันหน้าไปทางหน้าต่างแล้วพูดอยู่คนเดียวนโมตัสสะนโมตัสสะอย่ามาหลอกหลอนกันเลยกลัวแล้วกลัวแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นกิ๊กตื่นขึ้นมาเลยถามเพื่อนว่าเฮ้ยเมื่อคืนน่ะกูฝันเห็นมึงอ่ะกระโดดข้ามตัวกูไปมาแล้วพนมมือพูดกับหน้าต่างเฮ้ยฝันแม่งเหมือนจริงเลยว่ะไม่ได้ฝันหรอกเมื่อคืนน่ะหมามันหอนทั้งซอยหอนจนกูทนฟังไม่ได้กูเลยลุกขึ้นมาดูที่หน้าต่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะไอ้เหี้ยพูดแล้วขนลุกมึงเล่ามาดิเพื่อนกิ๊กได้เล่าว่าเขาเห็นเงารูปร่างผู้หญิงคล้ายกับยุพินมายืนอยู่ที่หน้าบ้านจ้องมองขึ้นมาที่หน้าต่างกิ๊กกลับบ้านเมื่อเขาได้เห็นว่าใช่ยุพินแน่ๆและพนมมือขอให้กิ๊กนอนพักอยู่ที่นี่ก่อนไอ้กิ๊กมันเมามากเลยมันขับรถกลับบ้านไม่ไหวหรอกมันเสียใจเรื่องเธอมากนะคืนนี้ให้มันนอนพักที่นี่เถอะนะเดี๋ยวเราดูแลมันให้เองทันทีที่พูดจบเสียงหมาที่เห่าหอนก็หยุดลงเขาจึงเดินไปที่หน้าต่างก็พบว่าเงานั้นได้หายไปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นในระหว่างที่ทุกคนเดินทางไปถึงที่หน้าห้องดับจิตก็ได้กลิ่นคาวเลือดสลับกับกลิ่นธูปลอยวนอยู่รอบตัวทุกคนช่วยกันบรรจงแต่งหน้ายุพินให้สวยที่สุดแต่แล้วอยู่ยุพินก็ลืมตาขึ้นกิ๊กจึงเดินเข้าไปที่ศพของยุพินแล้วจับมือพร้อมกับพูดว่าคนที่มาที่นี่ทุกคนล่ะเขารักเธอทุกคนนะเขาจะช่วยแต่งหน้าแต่งตัวให้เธอสวยที่สุดแล้วเราจะกลับบ้านด้วยกันนะหลังจากที่เขาพูดจบตาของยุพินก็ปิดลงอย่างสนิทเมื่อพิธีการดำเนินจบสิ้นบรรดาญาติต้องพาศพของยุพินไปทำพิธีต่อยังบ้านเกิดที่จังหวัดมหาสารคามโดยกิ๊กขออาสาเป็นคนจัดเตรียมโลงศพและนำร่างของยุพินห่อด้วยผ้าสีดำใส่ไปในโลงปกปิดแบบที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่ากล่องที่อยู่หลังรถกระบะนี้คือกล่องอะไรระหว่างที่ออกเดินทางเป็นช่วงเวลาประมาณ2 ทุ่มพวกเขาเจอด่านตรวจตำรวจได้ทำการเรียกให้จอดรถเมื่อตำรวจเดินไปที่หลังกระบะพบว่ามีกล่องบางอย่างอยู่หลังกระบะถูกห่อไว้อย่างแน่นหนาตำรวจจึงขอทำการตรวจค้นเฮ้ยนี่มันศพนี่ว่ะศพผู้หญิงใช่ไหมญาติของยุพินตกใจรีบเดินลงจากรถเพราะคิดว่าตำรวจได้ทำการเปิดศพที่ห่ออยู่แต่สิ่งที่เขาเห็นกลับไม่เป็นอย่างที่คิดทุกอย่างยังปิดแน่นอยู่เหมือนเดิมแล้วตำรวจที่ร้องตกใจเสียงดังนั้นเขารู้ได้อย่างไรว่าในโรงเป็นศพผู้หญิงเมื่อทุกคนได้ทำการจัดงานศพของยุพินเสร็จกิ๊กเขามีความรู้สึกอยากกลับไปที่เกิดเหตุเมื่อถึงคอนโดที่เขาและยุพินอยู่ด้วยกันที่ชั้น2ห้อง201เขากลับพบว่าทั้งชั้นไม่มีคนอยู่เลยทุกคนต่างย้ายหนีออกกันไปหมดเหลือเพียงห้องเขาเพียงห้องเดียวที่ยังอยู่เมื่อเดินมาที่ห้องเขากลับพบว่ามีของเส้นไหว้วางอยู่ที่หน้าห้องและข้างในห้องของเขาเต็มไปหมดเขาโมโหเลือดขึ้นหน้ารีบลงไปถามรปภ.ของตึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับชั้น2และห้องของเขาเฮ้ยพี่ทำไมห้องผมเนี่ยเต็มไปด้วยเครื่องเส้นไหว้เต็มไปหมดเลย
นี่พี่ไม่ดูแลเลยเหรอฮะโหอะไรวะพี่เมียพี่แม่งโคตรเฮี้ยนเลยคนชั้น2เค้าอยู่ไม่ไหวหรอกคนที่นี่เค้าได้ยินเสียงเมียพี่แม่งกรี๊ดทุกคืนอะไรของพี่วะทุกคนเค้าย้ายออกกันไปหมดแล้วของเส้นไหว้อ่ะคนเค้าเอาไปขอหวยอย่างเมียพี่ทั้งนั้นน่ะเมื่อเขารู้ข้อมูลทุกอย่างที่เกิดขึ้นถึงกับถอนหายใจแล้วกลับขึ้นไปเก็บกวาดห้องให้กลับมาเหมือนเดิมระหว่างที่ทุกอย่างกำลังจะเสร็จสิ้นเขากลับรู้สึกหิวขึ้นมาแล้วเขาก็พูดออกมาว่ากินมาม่าด้วยกันป่ะเดี๋ยวกิ๊กจะลงไปซื้อให้ชามที่ตั้งอยู่ในห้องครัวหล่นลงจากพื้นเขาจึงเดินเข้าไปเก็บชามที่คว่ำแล้วหงายชามนั้นขึ้นปรากฏว่าชามที่เขาหยิบขึ้นมานั้นในนั้นมีเส้นผมสีม่วงของยุพินอยู่ในชามพร้อมกับลมที่พัดผ่านร่างกายของเขาไปเป็นลมเย็นที่ทำให้ขนลุกเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนครึ่งเขาเริ่มมีอาการสลึมสลือกึ่งหลับกึ่งตื่นขณะที่เขานอนหันหน้าเข้าหากำแพงแล้วเขาก็ร้องไห้ออกมาทันใดนั้นเขาเห็นเงาสีดำๆรูปร่างคล้ายคนที่หางตาเงานั้นกำลังเข้ามาใกล้ๆเหมือนจะมานอนที่เตียงแล้วอยู่ๆเตียงของเขาก็ยุบตัวลงคล้ายกับว่ามีคนมานอนข้างๆเขาตัดสินใจเอื้อมมือไปจับสิ่งที่อยู่ข้างๆและสิ่งนั้นก็คือมือของยุพินทันใดนั้นเขาพลิกตัวหันไปกอดที่วิญญาณของยุพินทันทีเจ็บไหมมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมไอ้เหี้ยนั้นมันต้องฆ่าเธอด้วยอ่ะไอ้เอกมันจะมายืมเงินเขาแต่เขาไม่ให้มันมันเลยซ้อมจนสลบพอสลบได้ไม่นานเขาเห็นไอ้เอกมันกำลังขโมยของของเราเขาเลยตะโกนขอความช่วยเหลือมันโมโหเลยกระชากหัวแล้วฟันมาที่คอจนเกือบขาดเช้าวันรุ่งขึ้นเขาตื่นขึ้นมาพบว่าหมอนที่เขานอนนั้นเปียกปอนไปด้วยคราบน้ำตาสวัสดีครับสำนวนสอบปากคำคนร้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนมาเสร็จรับทราบเรื่องด้วยครับเมื่อไปถึงสถานีตำรวจเขาได้อ่านสำนวนของคนร้ายถึงแรงจูงใจที่ฆ่าและวิธีที่ฆ่ายุพินทุกอย่างตรงตามที่ยุพินเล่าให้ฟังเมื่อคืนทั้งหมดจนเวลาผ่านไป 4-5 เดือนเขายังคงอาศัยอยู่ในคอนโดที่เคยอยู่กับยุพินตลอดแต่สุขภาพร่างกายของกิ๊กเริ่มแย่ลงและวันนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อของเขากิ๊กกิ๊กไม่สบายอีกแล้วหรอเขาช่วยอ่ะไอ้คนเลวมารับโทษไม่ได้เลยตอนนี้มันออกไปจากคุกแล้วแล้วมันก็หนีไปใครก็ตามมันไม่เจอกูจะไปฆ่ามันกูจะไปฆ่ามันอย่าทำอย่างนั้นนะไอ้เอกมันมีกรรมกับเขาที่ทำร่วมกันมาเลยต้องฆ่าแกงกันทุกชาติไปแล้วถ้ากิ๊กไปฆ่าเอกกรรมจะติดตัวกิ๊กไปตลอดทุกชาติอีกไม่นานภายใน3ปีนี้มันต้องชดใช้กรรมทันใดนั้นร่างของยุพินก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาวันเวลาผ่านไปเมื่อเอกถูกคุมขังอยู่ในคุกได้3ปีผู้คุมก็ได้มาเจอเอกผูกคอตายอย่างปริศนาซึ่งวันและเวลาที่ตายนั้นตรงกับวันที่ยุพินถูกฆ่าตายเช่นกันเฮ้ยโอเคเก๋ไก่เป็นไงบ้างสะดุ้งน้อยมากเฮ้ยทำไมสะดุ้งน้อยขนาดนี้ไม่เห็นน่ากลัวเลยโอ้โหจี๊ดทีมงานเลยเนี่ยโอ้ยจี๊ดทีมงานเลยเฮ้ยเรื่องสนุกมากนะเราเกรงหรือเปล่าแล้วก็คิดตามอยู่ว่าแบบว่าเขาแบบเข้าไปเจอไปอยู่ในบ้านแล้วทำไมยิ่งเพลินถึงต้องแบบเพราะว่ามีกรรมถูกฆ่ากันมาก็เลยถูกฆ่าในชาตินี้ใช่
แล้วมันหูมันมีซาวมันมีโป๊ะปะปึ้งปังอะไรเงี้ยไม่สะดุ้งเลยเหรอไม่ดุ้งครับเฮ้ยมันมีแค่ดุ้งแบบเสียงเอฟเฟคโอ้โหเบเบมากเบเบมากด้วยมีดุ้งไหมคะมีอ้าวแต่ว่าน้อยมากน้อยมากเพราะเราสังเกตอยู่มีบ้างเหมือนกันแต่แบบว่าน้อยมากมีแบบมีจังหวะแบบหนูเลี้ยวๆถ้าตกใจกลัวก็กลัวนี่เสียฟอร์มนี่โดนเหมือนโดนหักหน้าเลยเนี่ยมันโดนหักหน้าเลยเนี่ยตอนแรกอะคือแบบฟังแล้วหนูรู้สึกว่าเอ้ยหนูไม่อยากนั่งอยู่ตรงนี้เลยว่ะมันแบบเป็นเรื่องผีอะไรเงี้ยมันก็จะหลอนๆเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบมีคนเปิดหนูก็จะเดินผ่านเลยอย่างเงี้ยแต่เวลาฟังแล้วแบบเราก็รับเรื่องอะแต่เราไม่อยากเอาอีโมชั่นไปใส่เพราะไม่อยากจำกลับบ้านไม่อยากจำกลับบ้านผมว่านี้แหละผมว่าอันเนี้ยนี่เป็นเรื่องนึงที่ต้องเฮ้ยพวกเราต้องมีเค้าเรียกว่ามีการทํารีเสิร์ชแล้วนะต่อไปเนี่ยแสดงว่าคือด้วยส่วนตัวจากที่เราคุยกันตอนต้นก็คือเก๋กลายเป็นคนที่ไม่ชอบดูเรื่องผีไม่ชอบฟังเรื่องผีนึกออกมั้ยมันก็เลยพอวันฟังเป็นละครปุ๊บเนี่ยต่อให้ใส่หูฟังเนี่ยมันก็พยายามจะปิดช่องในการรับทั้งหมดมันก็เลยอาจจะไม่ได้สะดุ้งมากสรุปว่าเมื่อกี้เนี่ยละครที่ชวนดุ้งเนี่ยเบ๊ะโหเครียดเลยเนี่ยเครียดมาสิบทลงโทษมาเออจับสลากนะไม่รู้ใครจะโดนนะนี่เครียดแล้วนะหม้อจิ้มจุ่มหม้ออยู่เอาหม้อไหมมันอยู่สาคิดว่าเป็นหม้อจิ้มจุ่มขอ3รายชื่อหยิบมาหยิบจานก่อนไก่นำตอนที่3จานก่อนฟุกขอหนักๆอันนี้คือลูกนิมิต7ป่าช้ามันเหมือนลูกนิมิตจริงแล้วเนี่ยอ่ะเก๋ไก่เลือกให้เลยเลือกให้ใครคืออะไรอ่ะอันนี้คนนี้ฮะโอเคอ่ะนี่ลูกนี้นะหยิบเลยหยิบเลยลูกนี้นะโอเคไข่ไก่เหรอต่อมาลูกนี้ค่ะให้ใครคนนี้คนนี้ลูกนี้คนนี้นี่โอ้สงสารพวกมึงจังเลยว่ะและอันนี้ค่ะลูกนี้โอเคอันนี้กินเลยเหรอกัดเหรอใช่ใช้มือไว้กัดแบบกินช็อกโกแลตก็ไม่เป็นลูกนิมิตกัดเลยนะกติกาคือกัดเลยกินให้หมดทีละคนนะต้องกินหมดไหมคะทีละคนค่ะเริ่มต้นจากใครก่อนเริ่มใครปัดดีไก่ไก่เลือกเลยคนกลางเลยค่ะ5 6 7 8อู้วู้อะไรวะอะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์ไข่ดิบบทลงโทษต่อมาคนต่อไปคนที่โดนคือสองคนต้องพร้อมกันเลยค่ะเข้าไปก่อนหนึ่งสองสามเข้าไปหมดเลยค่ะประคองไว้ด้วยอะไรไหลอ่ะไอ้บ้าเมื่อประคองไว้เราประคองนี่ไข่ต้มไม่ประคองเลยไม่ประคองเลยโอเคไปเดี๋ยวกลับมาเช็ดด้วยนะเนี่ยโอ้หนักแล้วทีมงานกูเอออะไรวะเฮ้ยอ่ะฝากผลงานหน่อยไกลๆว่าตอนนี้มีผลงานอะไรให้พวกเราได้ติดตามครับก็ตอนนี้นะคะมีช่อง YouTube เก๋ไก่สไลเดอร์แล้วก็ TikTok เก๋ไก่ _ NTCH กับ AG ค่ะเก๋ไก่ _ NTCH นะฮะฝากผลงานน้องด้วยกันขึ้นไว้ให้ได้ค่ะนะครับแต่น้องน่ารักมากคุณผู้ชมนะฮะผมบอกเลยว่าเขาน่ารักมากเก๋ไก่สไลเดอร์อ่ะนะฮะดึกๆแบบนี้ฮะใครที่ฟังเรื่องผีแล้วนอนไม่หลับทำยังไงดีล่ะครับต้องนี่เลยฮะกู๊ดไนท์ของเรานะฮะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารสกัดจากอะไรครับจากเอลทิอานีนฮะรวมไปถึงฟาร์มากาบ้าฮะเอลกูตามีนฮะคาโมไมล์ฮะแล้วก็สารสกัดจากพรหมิฮะช่วยบรรเทาความเครียดช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองนะครับทำให้นอนอย่างมีคุณภาพนั่นเองครับมีกรดอะมิโนฮะจำเป็นต่างๆที่ร่างกายต้องการนั่นเองครับนะแล้วก็ยังรวมไปถึงช่วยคลายความกังวลด้วยนะครับฝากไว้ด้วยกับ Good Night นะครับเราอยากให้คุณหลับสนิทตลอดคืน Good Night เอานะฮะวันนี้ขอบคุณน้องเก๋ไก่ด้วยขอบคุณผู้ชมด้วยนะฮะติดตามได้นะฮะกับ The Godfather นะฮะผีพ่อมึงยาดุ้ง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 จบแม่ติดตามได้ครับทุกวันจันทร์3ทุ่มนะฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ที่ช่องนี้ด้วยนะฮะ WHN Channel นะฮะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณค่ะ
ฮ่า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 